เนี่ยแทบตายโอเคเวลล็อกล้อมึงโดนล็อกล้อมึงถอยขึ้นมาเลยมากูถอยหน้าหงายเลยพวกมึงฝังใจเลยสัตว์เลี้ยงล้อมาแบกก่อนดีกว่าเอาน้ำใจมึงแม่งไม่มีอ่ะล็อกล้อไงเออถ้าผมไม่ลงของนานแบบว่าอยากคนอื่นนะเว้ยพอรู้ว่าผิดตอนนี้โดนอีกข้อหาหนึ่งครับดูผิดเจ้าพนักงานทำไมอ่ะมึงไม่มีชาวเน็ตในคอมเมนต์เขาบอกกันว่าเป็นครอบครัวหัวร้อนครับคุณผู้ชมนะครับครอบครัวหัวร้อนครอบครัวเดิมนะครับซึ่งเคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แหละล่าสุดไปโผล่อยู่ที่ลำปางนะครับผู้ชายในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเขามีการโพสต์ข้อความอย่างดุเดือดนะก็บอกว่าแค่จอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยนะครับส่งของเข้าโกดังในเมืองลำปางเนี่ยกลับโดนตำรวจล็อกล้อใส่กุญแจมือจนมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลขึ้นมาฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับมีการส่งคลิปโต้กลับไปถึงคนที่โพสต์เหตุที่จำเป็นจะต้องใส่กุญแจมือของผู้ชายในคลิปเนี่ยเพราะถูกด่าทออย่างเสียหายชาวบ้านก็บอกว่าหนุ่มคนนี้มีอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ตำรวจก็ทำเกินกว่าเหตุด้วยนี่เนี่ยครับมีการนำคลิปนะครับในโลกโซเชียลมาเผยแพร่นะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็มีการเผยแพร่คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าจอดผิดกฎจราจรล็อกล้อแต่มีเหตุอะไรเพิ่มเติมถึงต้องใส่กุญแจมือเหตุซึ่งหน้าคืออะไรที่มีการใส่กุญแจมือเนี่ยในคลิปก็ปรากฏเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับน่าจะเป็นหนุ่มขนส่งกำลังแกโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ใส่กุญแจมือแล้วก็เขียนใบสั่งขณะที่รถบรรทุกสินค้าก็ถูกล็อกล้อในคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามีการสอบถามว่าทำไมต้องใส่กุญแจมือตำรวจก็บอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาจึงมีการถามว่าผู้ต้องหาคดีอะไรก่อนจะมีการต่อว่ากันกว่า4นาทีสุดท้ายได้มีการบอกว่าล็อกล้อแต่ใส่กุญแจมือเนี่ยมันไม่ใช่แล้วลองไปดูครับงานเนี่ยแทบตายโอเคเวลล็อกล้อมึงโดนล็อกล้อมึงถอยขึ้นมาเลยมากูถอยหน้าหงายเลยพวกมึงฝังใจเลยสัตว์เลี้ยงล้อมาแบกก่อนดีกว่าเอาน้ำใจมึงแม่งไม่มีอ่ะล็อกล้อไงเออถ้าผมไม่ลงของนานแบบว่าอยากคนอื่นนะเว้ยพอรู้ว่าผิดตอนนี้โดนอีกข้อหาหนึ่งครับดูผิดเจ้าพนักงานทำไมอ่ะมึงไม่มีใจมึงยิ่งอ่ะลองของดิแล้วกูมาล็อกมึงอ่ะเอาละมึงจะคิดยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปโรงพักเดี๋ยวไปโรงพักเนี่ยอ่ะผมแม่ล็อกของไม่ได้ส่งเนี่ยคุณต้องเสียค่าเวลาผมด้วยนะผมบอกเลยเราผิดเราผิดไงแม่ไม่มีใจอ่ะแม่คนเหนื่อยแทบตายอ่ะแล้วก็ดูมาแล้วกันอ่ะคนมันเหนื่อยอ่ะแต่แม่มันล็อกล้ออีกเสียตังค์อีกทำงานอีกตังค์อีกแล้วไม่ต้องมาอะไรนะเราทำตามใครเนี่ยแม่กูไปแล้วเนี่ยเก็บของเสร็จเนี่ยขัดเด็กเรื่องอะไรเด็กไม่ได้ขัดดูมีเจ้าพนักงานครับดูมีครับคนทำงานนะครับไม่มีน้ำใจอ่ะปล่อยมันเถอะทำงานคิดว่าตำรวจไม่มีน้ำใจเดี๋ยวคุณไปที่โรงพักกันละกันเดี๋ยวผมไปที่โรงพักนี่คดีล็อกล้อนะครับคดีล็อกล้อนี่คดีล็อกล้อโอ้ลาวเลยตำรวจนี่ตำรวจลำปางนะครับนี่ตำรวจลำปางนี่ตำรวจลำปางล็อกล้อครับนี่ครับผมมาตามถึงได้จริงพี่ทำไมพี่ไม่พูดดีๆบอกดีๆเราก็ขอโทษแต่โอ้ลาวตำรวจลำปางครับพี่บอกตรงตำรวจลำปางแล้วล็อกล้อนี่ดีล็อกล้อพี่ครับเดี๋ยวขอพี่ดูไว้ดีล็อกล้อนะถ้าเด็กมันทำอะไรพี่หรือว่าขัดขืนพี่ใส่ตุ๊กแกเราเหนื่อยที่สองน้องเลยตัวนี้ก็เสือไปสั่งทำงานอันนี้ดูหนึ่งจ้างงานเขาเหมือนมีหลักฐานมาดูคลิปนี่ครับมีหลักฐานมาถึงแจ้งมาดูคลิปแต่ว่าคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปคนก็มาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากจนกระทั่งทราบว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการส่งคลิปที่บันทึกไว้ก่อนที่จะมีการสวมกุญแจมือเนี่ยให้กับสื่อซึ่งเราก็จะได้เห็นกันในคลิปนะครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยด่าทอเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาบางคำเนี่ยหยาบคายมากในขณะที่ชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมันคือ21กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ10โมงรถบรรทุกขนสินค้าครับก็มาจอดเพื่อนำสินค้าเนี่ยลงที่โกดังย่านถนนทิพช้างหลังเสรีสรรพสินค้ากลางเมืองลำปางใช้เวลาไม่นาน
แต่ระหว่างนั้นน้องคนที่มากับรถเนี่ยเดินไปเอาน้ำมันฝั่งตรงข้ามเมื่อกลับมาก็พบว่าตำรวจจราจรล็อกล้อแล้วรถโดนล็อกล้อแล้วครับกลับมาตอนแรกก็พูดจาดีขอตำรวจว่าขอเถอะเขาจอดแค่เอาของลงเองแต่ตำรวจไม่ยอมครับเขียนใบสั่งออกใบสั่งหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่ออกสื่อที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปชาวบ้านบอกส่วนตัวเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้เพราะว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยก็พูดคุยกันได้ฝั่งน้องผู้ชายเองก็พูดจาแรงไปด่าทอตำรวจเขาเสียหายส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปใส่กุญแจมือต่างคนต่างร้อนเกินกว่าเหตุกันทั้งคู่นี่ก็ไม่รู้นะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจพี่ตำรวจว่าเขาทำตามกฎหมายนะครับจะบอกว่าลงของแป๊บเดียวอะไรเนี่ยก็ลุ่มหลวยถ้าให้พี่คนนี้ลงของได้คันอื่นก็จะลงกันได้แหละก็จะมาต่อกันพี่บอกคันนี้ยังลงได้เลยก็ต้องเคารพกฎหมายส่วนพี่คนนี้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าจอดถึงแป๊บเดียวก็จะเอาของลงเนี่ยแต่ถ้าการจราจรมาติดขัดเนี่ยก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับเขียนใบสั่งก็ไปเสียค่าปรับไม่จำเป็นต้องมาด่าทอหรอกครับนะครับก็มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงๆอย่างที่ป้าชาวบ้านนี่เขาบอกเลยเขาไว้ใจนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ